ที่มหานครฉงชิ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับที่4ของประเทศจีนตึกรามบ้านช่องใหญ่โตนอนได้แค่คืนเดียวเหมือนอยู่หลายวันเที่ยวจนเหนื่อยอาหารเช้าเขามีหลากหลายพอสมควรแต่ไม่มีเนื้อสัตว์มีขนมไหว้พระจันทร์ด้วยนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์ไม่ได้ครับผมเดาวันเลยจะจะวันใส่พุ่งแดงแล้วสองวันแล้วจะไปไหนอ่ะวันนี้มาสวนสัตว์จะดูหมีแพนด้านี่ฉงชิ่งซูนะคะอันนี้มียูนิคอร์นแล้วก็มีหนูด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูหมีแพนด้ากันค่าเข้า25เหรียญ25หยวนกำลังกินข้าวอร่อยอร่อยเลยเขาเรียกว่าฉงเมาฉงเมาแล้วก็เขากินไข่แต่ว่ายอดไข่เขามีแอปเปิ้ลด้วยครึ่งลูกเขาแจกให้ตอนเช้าเที่ยวสวนสัตว์เสร็จแล้วอยู่ในรถไฟฟ้าเป็นโมโนเรลสะดวกมากแต่คนแน่นจริงๆนี่ขนาดอยู่ไกลนอกเมืองนะเนี่ยไปมิวเซียมมิวเซียมด้วย2 อย่างเลยแล้วก็จะไป People's Auditorium มันเหมือนกับหอเทียนฐานที่ปักกิ่งเดินทั้งวันนะคะเดินทั้งวันอย่างเงี้ยถึง10โมงถึงเที่ยงคืนนะคะทั้งวันเลยกลับไปก็ดูไม่อ้วนขึ้นแล้วภูมิใจที่สุดใหญ่มากนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรเนี่ยแบบอพยพผู้คนมาก็อยู่ได้สบายๆอะค่ะ